มาฟังมุมมองจากทางนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ขณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะโดยได้พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี2566ที่ทางสสชได้แถลงออกมาว่าขยายตัวเพียงแค่1.9%นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังไม่สามารถใช้งบประมาณได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกกระทรวงที่ผ่านมาก็ใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น แล้วก็ยังฝากถึงนโยบายดอกเบี้ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่านโยบายนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้งบประมาณตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่2.5ถ้าลดลงมาได้นะคะจนมาเหลือ2.25เนี่ยลดลงมาเท่านี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนได้สื่อมวลชนก็เลยสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่านายกเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เลยถามกลับไปที่สื่อนะคะว่า แล้วดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนควบคุมนะคะนั่นก็คือแบงค์ชาติที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กับทางเลขาธิการสสอชอเองก็บอกว่าทําทุกวิถีทางแล้วรวมถึงพูดคุยกับผู้ว่าการแบงค์ชาติแล้วเช่นเดียวกันค่ะผมก็พูดคุยกับท่านเลขาธิการสภป์ผมก็บอกไปบอกว่าเรื่อง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 ดอกเบีย้ยท่านมีความเห็นว่ายังไงท่านก็บอกว่าผมก็คุยกับพี่นกว่ามันก็ควรจะถึงเวลาต้องลด ใช่ไหมผมบอกอ้าวทำไมท่าไม่พูดต่อหน้าต่อหน้าสาธารณชนบ้างล่ะก็น่าจะพูดนะพูดคนด้วยภาษาที่มันชัดเจนนะครับท่านเองท่านก็นจบเสียาสารมาใช่ไหมผมก็จบเสียสารมาท่านพูดว่าจบเสียดสารมานะครับตรงนี้เราไม่ได้มาคือไม่ได้มาเอาชนะกันหรืออะไรหรอกครับพีงแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือย,ยังที่มันจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับเพื่อคอยงบประมาณที่เราจะคลอดออกมาตรงนี้ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาจมปลักอยู่กับเรื่องการลดดอกเบี้ยอย่างเดียว แต่การลดดอกเบี D ้ย e เป็นการที่แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าถ้ามีเกินตามเงินเข้าไปในระบบ500ล้านบาทในโครงการดิจิทัล w a l l ล็เนี่ยนะคะจะทําให้เงินเฟอ้อนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันติดลบอยู่แล้วนะ